ทุกย่อมเกิดแต่ของที่รักดูกระพรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสซกปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดูกระพราม ข้อว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกาละ เพราะการทำกาละอของมารดานั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุง้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมดูกระราพราม ข้อว่าโสซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกาละ พี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรทิดาบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำกาละเพราะการทำกาละของบิดาเป็นต้นนั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุง้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย ได้พบบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของฉันบ้างไหมดูกระพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไร ท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละมารดาของชายคนหนึ่งได้ทำกาละลงเพราะการทำกาละของมารดานั้นชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอก แล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมดูกระพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รัก เป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหลบิดาของชายคนหนึ่งได้ทำกาละพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาบิดาของชายคนหนึ่งทำกาละ เพราะการทำกาละของบิดาเป็นต้นนั้นชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุงซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาเป็นต้นของข้าพเจ้าบ้างไหม ดูกาะพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ดูกาะพรามเรื่องเคยมีมาแล้ว ในพระนครสาวัตถีนี้แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังสกุลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นใครจะพรากสามีของหญิงนั้นแล้วยกหญิงนั้นให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปราถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแหละหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าข้าแต่ลูกเจ้า พวกญาติของดิฉันใครจะพรากท่านเสียแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแหละบุรุษผู้เป็นสามีได้ตัดหญิงผู้เป็นพระยานั้นออกเป็นสองท่อนแล้วจึงผ่าตนด้วยความรักว่าเราทั้งสองจักตายไปด้วยกัน ดูกระพรามข้อว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงโปรดทราบโดยปริยายแม้นี้